กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้สร้างชื่อเสียงให้ทหารไทยนับตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมาจนได้รับสมญานามว่าพยัคฆ์น้อยและสมญานามว่าทหารเสือราชินีจากการสร้างวีรกรรมปราบปรามผู้ก่อการร้ายและการป้องกันประเทศชาติหลายต่อหลายครั้งที่สำคัญคือความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทำให้กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยทหารที่มีเกียรติประวัติดีเด่นมีศักดิ์ศรีควรที่ข้าพเจ้าจะภาคภูมิใจที่เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบใจกำลังพลของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติและทหารเสือเรามีพระราชินีมาด้วยดีขอให้ทุกคนจงมีความภาคภูมิใจในหน่วยดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทและยึดมั่นในความเสียสละเช่นนี้ตลอดไปกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะทหารเสือราชินีมีความภาคภูมิใจที่อดีตผู้บังคับบัญชาได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้ทำงานสนองพระราชดำริและตอบแทนคุณแผ่นดินดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์สมควรอย่างยิ่งที่เหล่าทหารเสือนวมินทราชินีทั้งหลายจะยกย่องในความเสียสละและนำไปเป็นแบบอย่างสืบไปโดมเป็นผู้ที่เป็นคนที่มีวินัยนะครับเป็นผู้ที่มีวินัยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความทรหดอดทนนะครับโดมเป็นอีกคนหนึ่งที่ยึดถือแนวทางที่จบอย่างเรียบร้อยมาผสมผสานกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถจากหน่วยทำให้โดมเนี่ยประสบความสำเร็จและเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความจริงจังเป็นคนที่มีความจริงใจในการปฏิบัติภาระหน้าที่คือมีความรับผิดชอบทั้งที่รับมาจากผู้บังคับบัญชาและก็รับผิดชอบในชีวิตและหน้าที่การงานของผู้ใต้บัญชาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจึงเป็นอานิสงส์ที่จะส่งให้โด่งเนี่ยนะครับได้ประสบความสำเร็จจนมาจนสูงสุดก็แล้วกันมาอยู่จุดสูงสุดคือเป็นผู้บัญชาการทหารบกวันในปี25กองพันที่3ก็ได้ขึ้นไปรับที่ชายแดนทั้งกรมเลยเป็นส่วนหนึ่งของกรมทหารเรือขึ้นไปปฏิบัติชายแดนในช่วงนั้นได้มีการรบกันระหว่างทหารเวียดนามกับทหารเขมรแดงได้เข้ามาในเขตของพื้นที่ของคนไทยเรียกถ่ายที่บริเวณเขาพระนมฉัตรพนมปราศซึ่งกองพันทหารที่สองสามองค์รับผิดชอบอยู่ผมก็ได้ตรงไร่อุดมเดชที่ตะบุตรนี่แหละซึ่งเป็นผู้ว่าผู้ร้อยฐานราบที่สองอาวุธปืนที่สองเนี่ยในวันนั้นอุดมเดชเป็นผู้ร้อยกำลังพลในกองร้อยที่สองนั้นฆ่าเวียดนามไปถึง22ศพนั่นก็จะเป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เขาก็เป็นผบ.ทบ.แล้วก็มีความยินดีด้วยนะครับก็เป็นผบ.ทบ.แล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะฮะก็ขออวยพรให้อุดมเดชนะน้องรักของพี่จงประสบแต่ความจะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จคิดในสิ่งใดที่ถูกที่ควรก็สมกับความปรารถนาทุกประการมีความยินดีกันไปนะครับขอต้อนรับครูด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมได้จบจากเรียนร้อยมาประมาณปีหนึ่งข้าแล้วก็อีก 2-3 ปีผ่านมานะผมก็ได้ไปรับนายทหารใหม่2คน1ใน2นั้นก็คือโด่งโด่งนี่ก็คือปัจจุบันก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรตอนนั้นเนี่ยมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นเป็นหลักสูตรใหม่ของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์คือหลักสูตรทหารเสือฝึกทหารเสือรุ่นแรก
ผมก็ต้องยอมรับว่าโด่งเนี่ยสมกับที่เคยเป็นหัวหน้านักเรียนเรียนในร้อยเขาจะมีลักษณะผู้นำในการฝึกมีความอดทนมีระเบียบวินัยในขณะที่ขึ้นไปฝึกทหารเรือที่นั่นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาพนมฉัตรและก็พนมปรากำลังคนส่วนหนึ่งถูกล้อมอยู่ข้างบนขณะนั้นก็เป็นร้อยโทอุดมเดชเนี่ยนำกำลังตีหน้ากระดานขึ้นไปเพื่อที่จะกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามลุกรานเข้ามาพร้อมกับผลักดันออกไปแล้วก็ไปช่วยผู้ที่ถูกล้อมอยู่บนภูเขาเนี่ยซึ่งเขาก็ทำได้เรียบร้อยดีมากไม่มีการสูญเสียแม้แต่คนเดียวซึ่งผมก็แปลกใจมากเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นสนามทุ่นระเบิดทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าพลเอกอุดมเดชหรือโด่งของเราเนี่ยควรจะได้รับอันนี้และจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆตลอดไปนะครับผมเองมานั่งคิดจนปัจจุบันนี้ว่าผมไปรับนายทหารซึ่งดูเปิ่นๆมาคนเดียวแต่รูปหล่อเนี่ยท้ายที่สุดกลับกลายเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำกองทัพสูงสุดของกองทัพบกนะครับก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเริ่มรับราชการครั้งแรกในสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กจนถึงตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกตลอดระยะเวลาที่ได้รับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เกียรติประวัติการรบที่สำคัญร้อยเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่2เมื่อครั้งยังปฏิบัติการรบในสมรภูมิตาพยาได้นำกำลัง1กองร้อยเข้าช่วยเหลือกำลังฝ่ายเราที่ถูกทหารฝ่ายตรงข้ามล้อมบริเวณเขาพนมปะอำเภอตาพยาเมื่อวันที่2เมษายน2526ฝ่าแนวสนามทุ่นระเบิดและการระดมยิงของอาวุธฝ่ายตรงข้ามอย่างหนาแน่นจนสามารถยึดเขาพนมปะได้สำเร็จและในวันรุ่งขึ้นได้จัดกำลังนำโดยร้อยเอกอุดมเดชศรีตบุตรเข้าตีกำลังฝ่ายตรงข้ามจนสามารถผลักดันถอนตัวออกจากแนวรบผลการปฏิบัติการฝ่ายตรงข้ามสูญเสียจำนวน22นายสามารถยึดเครื่องกระสุนและยุทโธปกรณ์ได้จำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ร้อยเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นรามาลานำมาซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่เหล่าทหารเสือราชินีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่38